สวัสดีครับคุณฟังทีลกครับคอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสถิติสุขมโรงศรีอยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันจันทร์ที่8เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะครับคุณสถติสุขให้ชื่อว่าการเมืองในปี2567เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้ครับ เห็นบรรดากูรูแล้วก็หมอดูเนี่ยเขาทำนายถ่ายถักกันเขาบอกว่าปี2567เจนี่ยจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขนาดใหญ่เลยนะครับบางคนนี่ถึงขนาดบอกว่าจะมีการพลิกขั้วจะมีการสลายขั้วจะถอนรากถอนโคนกันเลยแต่ผมมีความเห็นอย่างนี้ประการแรกเอาละไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตามหรือว่าจะผิดหวังย่างไรก็ตาม เราก็ต้องยอมรับผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดก่อนนะครับต้องยอมรับก่อนนะครับว่าพักคก้าวไกลเนี่ยเขาได้สอสอมากที่สุดแต่รวมเสียงข้างมากไม่ได้ก็เลยตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จเพราะว่าพักการเมืองสอ,สอสอสวอและประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เอาด้วยกับการแก้ไขหรือว่าการยกเลิกมาตรา112 รวมถึงการประกาศว่าจะมีการจัดวางพระราชาสถานะและพระราชาอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามคำอภิปรายของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นหัวหน้าพักเก้าไกลในขณะนั้นพักเพื่อไทยเนี่ยจับมือกับขั้วรัฐบาลของหลุงตู่เดิมคือพักภูมิใจไทยพักรวมไทยสร้างชาติและก็พักพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลได้สาเร็จ รัฐบาลนำโดยนายเสษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีบริหารประเทศมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้รับความไว้วางพระาราชหฤทัยโปรดกล้าปรดกระม่อมแต่งตั้งเป็นองคมนตรีนี่เป็นประการที่1ประการที่2อเนี่ยนะครับที่บอกว่าการเมืองปี2567จจะมีการพลิกขั้วไปจากปัจจุบันหรือไม่เนี่ยผมมองอย่างนี้การพลิกขั้วไปจากปัจจุบันเนี่ย ก็หมายความว่าพรรคก้าวไกลอาจจะพลิกขึ้นมาเป็นรัฐบาลนะครับซึ่งจะเป็นเช่นนั้นได้พรรคเพื่อไทยก็ต้องหันไปจับมือกับพรรคก้าไกล mm. เช่นเดียวกันแต่ผมคิดว่าโอกาสแบบนี้เนี่ยมันมีไม่มากหรอกครับมันมีน้อยครับต่อให้มีเหตุการณ์ที่ทําให้หนายกเศรษฐาต้องลาออกหรือไม่ก็ต้องยุบสภาก็คงจะเลือกลาออกมากกว่าก,การยุบสภานะครับถ้าหากว่านายกลาออกก็ต้องเลือกนายกกันใหม่ก็คงต้องมาจากขั้วปัจจุบันนี้แหละครับตกลงกันว่าจะให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยหมุนกลับ ไปจับมือกับพรรเก้าวไกลนอกจากจะเป็นการฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยนะครับยังจะเป็นการนำเอาตระกูลชิน,นวัตรกลับไปอยู่บนปากเหวแห่งความหายนะที่สุดยิ่งกว่าปี2,549อีกต่างหากการที่ขั้วรัฐบาลปัจจุบันจะจับมือกันทำงานดูแลเศรษฐกิจปากท้องประคับประคองบ้านเมืองให้เดินต่อไปข้างหน้าโดยฟังเสียงท้วงติงของสังคมปรับเปลี่ยนนโยบายให้เข้ารูปเข้ารอยสารต่อโครงการที่ดีๆแก้ไขเรื่องที่ติดขัด ใช้ความเป็นรัฐบาลพลเรือนเ,นเข้ามาจัดก,การต่อยอดระบบโครงสร้างพื้นฐานดูแลสถานการณ์บ้านเมืองให้มีความมั่นคงแข็งแรงในสถานการณ์สงครามและภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่เปราะบางเนี่ยมันย่อมจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติโดยส่วนรวมมากกว่าประการที่3ครับคําถามคือก้าวไกลเนี่ยจะอ่อยเพื่อไทยเพื่อขอร่วมเป็นรัฐบาลสําเร็จหรือไม่คาถามนี้เนี่ยนะครับ พักคก้าไกลเนี่ยยังคงทอดไมตรีหรือจะเรียกว่าทอดสะพานหรือจะเรียกว่าอ่อยก็ได้นะครับอ่อยพักเพื่อไทยมาโดยตลอดมาพร้อมร่วมรัฐบาล้วยหรือเปล่าไล่ตั้งแต่ท่าทีและกมุมมองของน,นายธนาธรก่อนหน้านี้จนถึงบทบาทของสสพักคก้าไกลในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านแบบครึ่งบกครึ่งน้ำานี่แหละครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพักคก้าไกลเนี่ยเปลยตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆว่าเป็นพักการเมืองที่ไม่ตรงปก ทำงานก็ไม่เป็นเล่นกับกระแสโซเชียลอย่างเดียวเท่านั้นเองเป็นลักษณะของเซเล b บหรือว่าอินฟลูซึ่งไม่ใช่บทบาทของพรรคการเมืองที่จะมาบริหารประเทศชาติได้อย่างแท้จริงนะครับเอาละอาจจะดูหวือหวาอาจจะดูสะใจด้วยวัฒกรรมด้วยการสร้างภาพการทำการาฟริกการตัดต่อคลิปสั้นๆการปั่นกระแสอวยกันเองของเครือข่ายแนวร่วมในโลกโซเชียลแต่ยังขาดคำวุธิที่ภาวะขาด ความแม่นยำขาดความถูกต้องในเรื่องข้อมูลความจริงอย่างตัวอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับในการอภิปรายงบประมาณเนี่ยสสก้าวไกลก็เอาข้อมูลการคาดการสถานการณ์การเงินแบบเลวร้ายที่สุดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาอภิปรายในสภาโดยไม่ได้บอกชัดเจนนะครับว่าเป็นข้อมูลคาดการเก่าตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2566พูดจาเงียะฉาเลยนะครับบอกว่าการไฟฟ้ามีสถานะเงินสดที่ต่ำมาก โดยมีแนวโน้มตามกราฟิกที่นำมาแสดงตั้งแต่เดือนมกราคม2567การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะมีกระแสงเงินสดเหลือเพียงแค่39,234ล้านบาทแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆถึงขั้นมีกระแสงเงินสดเหลือเพียงแค่10,000กว่าล้านบาทเท่านั้นเองโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคมปีนี้จนไปถึงขั้นกระแสงเงินสดเนี่ยติดลบนะครับแถมยังมีหนี้สินที่ต้องชำระให้กับปตทอ,อีกหลายหมื่นล้านบาทด้วยกัน ปรากฏว่ารัฐมนตรีพลังงานคุณพีรพันธ์เนี่ยลุกขึ้นมาชี้แจงข้อมูลจริงภายหลังนะครับว่าจนถึงสิ้นปี2,566เนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีเงินสดคงเหลือจริงอยู่ประมาณ9,100 0ล้านบาทนะครับไม่ใช่6,3,623ล้านบาทตามที่ปรากฏในตารางคาดการที่สส9ไกลเนี่ยเอามาแสดง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีไรายได้และมีกำไรเพิ่มขึ้นจากที่คาดการาไว้ตามตารางที่นำมาแสดงเกือบ15,000ล้านบาทอย่างเช่นกำไรจากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ40,000ล้านบาทกำไรจากการรับงานภายนอกองค์กรประมาณ1,000ล้านบาทกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ2,600ล้านบาทต้นทุนลดลงจากการบริหารจัดการประมาณ5,000ล้านบาทและก็กำไรจาก,การายได้อื่นๆอีกประมาณ2,100ล้านบาท ข้อมูลจริงณนะสิ้นปี2,566การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีเงินสดอยู่ในมือประมาณ91,000ล้านบาทจึงเป็นไปไม่ได้ครับที่เดือนมก,กราคม2,567เพียง1เดือนให้หลังเนี่ยกระแสเงินสดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก่อนหักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือเพียงแค่39,234ล้านบาทตามข้อมูลคาดการณ์ที่นำมาแสดง มาตรฐานการเงินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยจะต้องคงสถานะเงินสดไว้ต้องไม่ต่ำกว่า6 0,000 000ล้านบาทนะครับถ้าเมื่อใดก็ตามมีแนวโน้มว่าจะลดต่ำลงกว่ามาตรฐานนี้เนี่ยการไฟฟ้าจะต้องดาเนินการแก้ไขสถานการณ์ทันทีและที่ผ่านมาเนี่ยกฟพหรือการไฟฟ้าก็ดําเนินการตามนี้แหละครับจึงเป็นไปไม่ได้หรอกครับในความเป็นจริงที่สถานะการเงินของกอฟพในปี2567เจเนี่ยจะลดลงมาเรื่อย จนถึงขั้นติดลบในเดือนกรกฎาคมเดือนตุลาคมและก็เดือนธันวาคมปีนี้ตามข้อมูลคาดการณ์ที่นำมาแสดงแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับตามข้อมูลจริงเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตชำระหนี้เดิมที่มีกับปตทหมดสิ้นไปแล้วนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2566เมื่อปีกลาวันนี้กฟผไม่มีหนี้สินอไรกับปตทอ,อีกแล้วนะครับสำหรับปี2567เนี่ย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตคาดการว่าจะนําเงินส่งเป็นรายได้ประจําปี2,567ให้กับรัฐเนี่ยประมาณ20,000ล้านบาทลดลงจากเมื่อปีกลายประมาณ1 1 6 6ไม่ใช่จะนําส่งรายได้เพิ่มขึ้นจากปี2,566ถึง1 6 5จาก17,142ล้านบาทกลายเป็น28,386ล้านบาทตามข้อมูลคาดการที่นํามาพูดอีกเช่นเดียวกันคืออย่างนี้นะครับคุณสันติสุขบอกว่าประเทศเนี่ย มันไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะครับไม่ใช่สนามเด็กเล่นที่จะให้พักที่ถูกแฉรายวันวันดี่ก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยแล้วจำนวนด้วยหลักฐานเข้ามาบริหารประเทศไม่ใช่นะครับสารพัดเรื่องแหละครับที่ถูกจับโป้ว่าปั่นกระแสะผิดพลาดบ้างหรือว่าโกหกบ้างอย่างเช่นวัคซีนเทพอย่างนี้ให้ปลูปอย่างนี้แส,สถาบันด้วยเฟซนิวอย่างนี้แก้มาตรา112หรือ,อยังคำถามว่าทหารมีไว้ทำไมหาเสียงด้วยนโยบายที่ทำไม่ได้จริง ก็ไม่ต่างกับอีกหลายพักแล้วครับพิธาบริหารธุรกิจน้ำมันดำข้าวสำเร็จหรือว่าล้มเหลวกันแน่นะครับโกหกเพื่อเกาะกระแสมาก,กี่ครั้งกี่เรื่องแล้วถ้าเกิดพักเพื่อไทยยอมกลับไปเอาพักก้าวไกลก็เท่ากับว่าฆ่าตัวตายตาอการเมืองเลยนะครับยอมไปเป็นผ้าเช็ดเท้าให้กับพักก้าวไกลและยอมไม่พักก้าวไกลเนี่ยขี่คอตีกินพื้นที่คะแนนนิยมทางการเมืองจนหมดสิ้นเลยนะครับ ที่สำคัญคือพักเพื่อไทยเนี่ยยังจะได้ชื่อว่าเป็นเสมือนกับลิงหลอกเจ้าเล่นการเมืองกลับกรอกไปมาผู้มีอํานาจตัวจริงของเพื่อไทยเนี่ยจะต้องเผชิญกับชะตากรรมที่แสนจะทารุณอย่างที่สุดในชีวิตทั้งตระกูลนี่เป็นประการที่3นะครับประการที่4ครับคุณสนิสุขบอกว่ากรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษณิณชินวัตรเนี่ยนะครับหลังจากได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือจำคุกเพียงแค่1ปี ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรคงจะได้กลับไปอยู่บ้านภายในปีนี้เอาเฉพาะโทษจำหนึ่งปีก่อนนะครับถ้าเกิดว่าทําตามระเบียบใหม่ก็คงจะภายในเดือนนี้แะครับเดือนมกราคมแต่ถ้าเกิดรอจนถึงเดือนกุมภาพันธ์จะเข้าเกณฑ์พักโทษหรือถ้าเกิดดําเนินไปตามปกติก็คงจะพ้นโทษราวๆสักเดือนเมษายน2 5 6 7พรบราชทรร2560น25ออกในยุคสนช เปิดช่องทางให้มีการคุมขังนอกเรือนจำเอาไว้เป็นหลักการกว้างๆเท่านั้นเองที่จะต้องมีกฎกระทรวงแล้วก็มีระเบียบเนตามมาไม่ให้ขัดกับกฎหมายขัดต่อหลักนิติรัฐและก็รัฐธรรมนูญแต่กลับปรากฏว่ากฎกระทรวงกําหนดสถานที่คุมขัง2563โดยรัฐบตรียุติธรรมที่ชื่อะสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยวางกฎกระทรวงให้อยู่ที่บ้านก็ได้ ระเบียบกรมรัชทรรมนว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง2566ในยุครัฐบาลเพื่อไทยล่าสุดเนี่ยกำหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติเอาไว้อย่างไม่รัดกุมนะครับจะมีใครต้องรับผิดชอบหรือเปล่าก็คงต้องว่ากันไปตามระบบการตรวจสอบและก็กระบวนการยุติธรรมกันแล้วกันและนอกจากนี้ครับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติด้วยการให้ความช่วยเหลือกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรในระหว่างรับโทษเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ ต้องต่อสู้คดีไปตามปกติเช่นกันว่าปล่อยให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยไปนอนอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจได้ยังไงตั้ง120กว่าวันเข้าไปแล้วถูกต้องตามกฎระเบียบหรือไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ส่วนคดีอื่นๆเช่นคดีมาตรา112ที่อดีตอายการสูงสุดเคยสั่งฟ้องเอาไว้เนี่ยทักษิณก็ต้องไปต่อสู้คดีต่อไปตามปกตินะครับนี่เป็นประการที่4ประการที่5ครับ คดีนักการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองแล้วก็อีกสารพัดคดีเนี่ยนะครับเริ่มต้นอย่างนี้กันแล้วกันเดือนแรกของปี2567คือเดือนนี้แหละครับมีคดีที่จะต้องจับตามองเนี่ยหลายคดีเช่นคดียิ่งลักษ์ย้ายเทวินเปลี่ยนสีเอื้อญาติสาริกาย,ยกฟ้องอายการสูงสุดจะอุทธรณ์หรือไม่เดี๋ยวรู้กันครับภายในเดือนนี้คดีสารปกครองสูงสุดเรียกค่าสินใหม่ทดแทนจำนำข้าวจากยิ่งลักษ์ในจำนวน35,000ล้านบาท ศาลปกครองกลางยกคำร้องรอสารปกครองสูงสุดเร็วๆดีครับคดีพันธมิตรสารอาญานัดฟังคำพิพากษากรณีชุมนุมที่สนามบินท่าอากาศยานดอนเมืองและก็ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคดีแรกชุดที่1ฟังคำพิพากษาวันที่17เมกราคมทวนคดีที่2ชุดที่2ฟังคำพิพากษาวันที่29มีนาคมคดีต่อมาครับเป็นคดีของพิธากรณีหุ้นสื่อ สารรัฐธรรมนูญนัดมินิัยวันที่24มกราคมนะครับคดีนายพิธากับพักก้าวไกลหาเสียงและนำอนโยบายแก้หรือว่าเลิกมาตรา112จะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยสารรัฐธรรมนูญนัดวินิัยวันที่31มกราคมแล้วยังมีคดีมาตรา112ของแกนนำม,ม็อบ3นิ้วอีกคนหนึ่งก็คือไม้เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยสารนัดอ่านคำพิพากษาวันที่31มกราคม คดีมาตรา112ของแอมมี่นักร้องแนวร่วมม็อบ3นิ้วกรณีเผาพระบรมชายาลักษณ์เพื่อจาบจ้วงลบหลู่ดูหมิน่นสถาบันสารอาญานัดวันที่15มกราคมคดีมาตรา112ของธนาธรของเพนกวินของเบนจากรณีโจมตีใส่ร้ายสถาบันเรื่องวัคซีนใกล้จะมีคำพิพากษาสารแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยสส ของก้าวไกลก็โดนมานะหปีมีปมบิดเบือนใส่ร้ายสถาบันเรื่องวัคซีนอยู่ด้วยนะครับความหวังว่าจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมคดี1 1 2เนี่ยก็เริ่มริบหรี่ลงไปเพราะมันไม่มีเหตุผลรองรับไงครับเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องอย่างชัดเจนแถมสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยยังเปิดทำประชาพิจารณ์ร่างพรบนิรโทษกรรมของพรรคก้าวไกลปรากฏว่ามีผู้เห็นด้วยแล้วให้การรับรองเพียงแค่ร้อยละ28.37เเท่านั้นแหละครับ ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยและไม่ให้การรับรองเนี่ยมีสูงถึง171.32ด้วยกันนี่ยังไม่นับคดีอาญาของแกนนําคณะก้าวหน้าอีกหลายคดีนะครับคดีลุกป่าของน,นายธนาธรพร้อมกับพี่สาวและแม่อายาการจะยื่นฟ้องใครบ้างอะไรยังไงโดยสรุปเนี่ยคุณสนนิสุกบอกว่าอย่างนี้ครับการเมืองในปี2567เนี่ยผมมองว่าอํานาจรัฐเนี่ยยังอยู่กับขั้วปัจจุบันนี้แหละครับ อยู่ต่อไปก่อนประคับประคองสถานการณ์แล้วก็ประนอมอำนาจปรับนโยบายตามสถานการณ์กันไปน่าจะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบพลิกขั้วสุดตรงหากแม้นจะมีการปรับคอรมอรหรือเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี <c oughs> ก็น่าจะยังคงอยู่ในขั้วปัจจุบันนี้นะครับ